คือหนูไม่รู้ว่าเขาจะเอาตอนออดิชั่นมาให้ไหมมาให้ดูไหมมันตลกอะจริงๆคือเขาอะให้เลือกหนึ่งเพลงมีเพลงตอนออใช่ไหมจะมีเพลงมกบกับเพลงโดดีดงให้เลือกแล้วก็ไปออดิชั่นให้ร้องแล้วก็เต้นในรอบเดียวจบเลยอะไรเงี้ยก็เฮ้ยมันค่อนข้างที่แล้วช่วงนั้นเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเรียนหรือว่าทำใดๆอยู่ใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันก็ถ้าจะเป็นไปได้อะไรก็เลยซักหน่อยนะคะแล้วเพลงที่หนูเลือกก็คือโดดีดงโดดีเรื่องมกบนี่ก็แบบว่าไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าเนื้อเราจะถูกแล้วเราก็ต้องแบบว่าท่องไว้บ้างเพราะอะไรรู้ไหมด้วยความที่เราเป็นเจมเพลงนั้นอะถ้าเราผิดอะก็น่าจะตกรอบไปเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าท่องเนื้อไปถึงแรปนู่นนี่นั่นหนูต้องมาเฮ้ยหนูต้องเป๊ะแน่นอนเพราะว่าแบบพี่บอยเป็นคนสอนแล้วพี่บอยเป็นกรรมการด้วยหนูเพิ่งรู้วันนั้นนะหนูแบบโอ้โหกดดันเหมือนกันนะเขาจะรู้หมดเลยว่าแบบดีเทลเล็กๆที่เขาเคยบอกหนูอะหนูก็ยังทำผิดอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไปสรุปร้องอยู่มันไม่เกิน2ประโยคก็ให้เต้นมาเลยรถแห่หญิงเลหญิงใจเต้นยับเลยหนูก็เอะอะลงไปนั่งลงไปมันคนเมาอ่ะทุกคนเหมือนแบบว่าเฮ้ยเป็นแบบนี่มันคือการออดิชั่นใช่ไหมอะไรแล้วก็สนุกดีค่ะแล้วก็ให้ร้องเพลงอีสานที่รู้จักมาแล้วหนูก็แบบคือหนูว่าเคยฟังแต่คือบางเพลงมันจะเป็นเพลงคล้ายๆแบบออกอีสานแต่เขาร้องภาคกลางอ่ะจะเยอะส่วนใหญ่เพลงมันจะเหมือนลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยนึกเพลงไม่ออกแล้วหนูนึกออกอยู่เพลงหนึ่งก็เลยว่าซองบังยูเดอร์ถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเออใช่หนูร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยช่วงนี้หนูก็ฟังเพลงแบบอีสานอะไรเงี้ยมากขึ้นคือตอนแรกก็ฟังอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากให้ได้สำเนียงเขาอะไรเงี้ยเฮ้ยมันน่ารักนะส่งเบิร์กยูเดอร์ดินี่นี่ร้องเพลงนี้ไปเฮ้เราแบบคณะกรรมการนี่ก็จะมีนึกออกไหมพี่ต้อมพี่จ๊อบครูอะไรเงี้ยเรียงรายซึ่งเขาแบบค่อนข้างแบบตึงอะตึงเปรี้ยทุกคนเข้าใจปะแบบเฮ้ยตึงว่าตึงเปรี้ยเราก็แบบมาเลยส่องเบิร์กยูเดอร์ชี้หน้าเขาด้วยถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกับเขาแบบว่าไปเลยได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าต้องจำหนูไว้ว่าเฮ้ยน้องคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ข้าวดองๆเราสร้างแต่ออดิชั่นแล้วล่ะแต่ไม่คิดว่าวันนี้จะได้สร้างอีกหนูจะบอกว่ามีอย่างนึงที่หนูลงออดิชั่นใช่ไหมคะหนูลงไรร่ากับอีราใช่ไหมสาเหตุที่หนูลงไรร่าหนูรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องให้อีสานหนูแต่ว่าที่หนูลงเพราะว่าหนูรอตอบคำถามนี้เลยเขาเห็นหน้าหนูแล้วเขาบอกว่าทำไมหนูถึงมาออดิชั่นใช่ไหมหนูก็พูดว่าคือจริงๆอ่ะก็ชอบแนวเพลงนี้ด้วยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าหนูอ่ะก็ไม่ได้แค่แบบว่าไรตี้ตลกอย่างเดียวช่วยแบบว่าให้งานที่หลากหลายกับหนูด้วยนะคะคือด้วยความที่หนูเป็นคนคาแรคเตอร์ชัดใช่ปะหนูก็จะได้แบบอย่างนี้อย่างเดียวอ่ะหนูก็เลยบอกหนูเต้นธรรมดาเป็นค่ะแล้วก็เต้นแบบเฮ้ยฮิปฮอปได้หรือแบบอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่นั้นจะประสงค์รายการมาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าขอพูดหน่อยนิดนึงแจ้งให้ทราบตึงเปรี้ยบอกเลยตัวตึงเปรี้ยมีที่ไหนเข้าไปออดิชั่นเพื่ออยากพูดตอบคำถามนี้หนูคือหนูรู้เลยว่าเขาต้องถามคำถามนี้กับหนูอ่ะตึงเปรี้ยคือเดินเข้าไปเขาถามหนูเลยอ่ะหนูแบบเนี่ยแหละจะประสงค์ในการออนคนอื่นออใช่ไหมอยากเป็นส่วนหนึ่งคือก็อยากแต่รู้ว่าเขาอ่ะจะต้องให้หนูไปอยู่อีบราแน่นอน อยู่ในกระบวนความคิดหนูเป็นตลกตลอดไปคือเป็นได้แต่อื่นก็ได้เหมือนกันนะคะมาเพื่อแจ้ง นั่นแหละตอบคำถามเสร็จเดินออกไปเลยอ๋อยังออดิชั่นก่อนนี่หนูชอบเพลงนี้คือหนูงงมากว่าเพลงนี้มันเป็นของภาคอะไรใช่ปะเนี่ยหนูไปอ่านมาว่ามันเป็นคือหนูคิดว่ามันแบบเหนือหรือเปล่าหรืออีสานชื่อเพลงฮาร์ปแล้วทีเนี้ยคือมันมีความเจ้าหนูเฮ้ยมันเหนือหรือเปล่าแต่ไปอ่านมาเขาบอกเป็นอีสานแบบโบราณอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีโจทย์ให้ก็คือวงอีราเนี่ยอยากให้แบบว่าไปฟังเพลงอีสานอะไรเงี้ยเยอะหนูรู้สึกว่าชอบนะอยากลองเพลงนี้
แอบตื่นเต้นเหมือนกันนะว่าแบบเพลงแรกของแบบอีราจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ามันคือเขาเรียกว่าเป็นยูนิตที่มันมาทำจริงจังในเพลงอีสานนะทุกคนนึกออกปะปกติคือเราจะอยู่แต่ว่ามันเหมือนแบบไม่ได้จริงจังคือไม่ใช่ไม่จริงจังหมายถึงว่าไม่ได้ทำแบบว่าเฮ้ยเป็นของอีสานเลยทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยพอแบบมันเกิดเป็นยูนิตนี้ขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะว่าแบบจะออกมาเป็นยังไงติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Moonhead Application มีแค่เธอจากวันนี้ต้องเจอได้จะคิดถึงกันในวันที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ชอบรอยยิ้มของเธอ